ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลมอสโกกับปักกิ่งดูจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อล่าสุดวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียออกมาต้อนรับการมาเยือนของหวังอี้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการต่างประเทศส่วนกลางของจีนพร้อมระบุว่าทุกอย่างก้าวหน้าและพัฒนาไปด้วยดีความสัมพันธ์ทั้งสองชาติได้ก้าวสู่พรมแดนใหม่โดยผู้นำรัสเซียระบุถึงการค้าทวิภาคีเติบโตเกินคาดและอาจสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในไม่ช้าและยังบอกว่ารอคอยการมาเยือนของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนตามที่ได้มีการตกลงกันไว้แล้วทั้งนี้ผู้นำทั้งสองชาติเคยพบกันล่าสุดที่กรุงปักกิ่งและประกาศความเป็นพันธมิตรที่ไร้ขีดจำกัดก่อนที่รัสเซียจะเข้ารุกรานยูเครนขณะที่นักการทูตระดับสูงของจีนบอกว่าความสัมพันธ์จีนรัสเซียยังคงมั่นคงแม้การจับมือระหว่างสองมหาอำนาจจะไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายต่อใครแต่ทว่าก็จะไม่ยอมถูกบีบคั้นจากฝ่ายที่3ทั้ง2ฝ่ายสนับสนุนความเป็นพหุภาคีและความเป็นประชาธิปไตยในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านสำนักข่าวทาสอ้างคำแถลงของอี้หลังประชุมร่วมกับเซอร์เกย์ราฟลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยืนยันว่าจีนยังคงแน่วแน่ในแนวทางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและพร้อมแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยแสวงหาทางออกทางการเมืองในความขัดแย้งนี้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ได้ชื่นชมจีนที่จะเข้ามามีบทบาทในการยุติสงครามพร้อมยกย่องแนวทางสมดุลที่รัฐบาลปักกิ่งใช้แต่ทั้งคู่ไม่ได้หารือถึงแผนสันติภาพที่จีนจะเสนอขณะที่เน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวหาจีนส่งสัญญาณชัดเจนว่าเลือกข้างรัสเซียหลังให้อี้ไปเยือนในช่วงใกล้ครบรอบ1ปีสงครามยูเครนและอ้างว่าสองชาติมีวิสัยทัศน์ร่วมคือยุคชาติใหญ่ๆกดขี่ชาติเล็กได้พรมแดนที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยกำลังทหารและการใช้พลังอำนาจเป็นตัวตัดสินผิดถูกอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าสงครามจะถูกยกระดับกลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสองขั้วคือรัสเซียจีนและยูเครนนาโต้ที่มีสหรัฐเป็นหัวหน้าซึ่งล่าสุดรัสเซียได้ระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์โดยทางโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็ชี้ว่าจะเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงและสื่อถึงความไม่รับผิดชอบแต่ก็เชื่อว่าผู้นำรัสเซียยังไม่คิดจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปโดยยังไม่เห็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามอสโกจะปรับจุดยืนด้านนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐยอมรับว่าเราย่อมจะปลอดภัยกันน้อยลงเมื่อเราหันหลังให้ข้อตกลงควบคุมอาวุธที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและต่อประชาคมโลกทั้งมวล